สวัสดีครับผมเพื่อนๆชาวเกมเมอร์ทุกคนนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมจุงโกอีกแล้วนะครับในเกม Ragnarok Mobile Eternal Rev นั่นเองนะครับโดยเนื้อหาของคลิปนี้นะฮะผมจะพาเพื่อนๆนะครับไปทำดาบแบชกันนั่นเองนะครับเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยอาจจะยังไม่รู้นะฮะว่าวิธีการทำของเนี่ยทำยังไงนะครับแต่ว่าคลิปนี้เนี่ยจะเน้นไปที่ดาบแบชนะครับเพราะว่าผมได้ทำการศึกษามาเรียบร้อยแล้วผมก็เล่นอาชีพสวอร์ดแมนด้วยนะฮะเนี่ยฮะเป็นดาบแบชที่ผมใส่อยู่นั่นเองนะครับโอเคฮะเดี๋ยวเราไปเริ่มทำกันเลยครับผมก่อนอื่นนะฮะให้เรานะครับไปที่เมืองมอร็อกก่อนนะวาร์ปไปเลยฮะนี่ครับปึ๊บสำหรับสวอร์ดแมนบางคนที่เพิ่งเริ่มเล่นอาจจะยังไม่รู้นะว่าดาบแบสสำคัญยังไงนะครับแต่ว่าถ้าเกิดใครที่ไม่ได้เล่นสายแบสเนี่ยก็ไม่จำเป็นต้องทำอันนี้นะครับผมแบสคือสกิลที่พาสวอร์ดแมนเนี่ยจะต้องได้ใช้อยู่แล้วในการเก็บเรเวลนะครับผมเดี๋ยวผมให้ดูก่อนแล้วกันนี่นะฮะดาบแบสนะครับเป็นสกิลที่เราจะใช้เก็บเวลกันตั้งแต่แรกๆนะครับแล้วมันก็จะมาถึงโบลิ่งแบสด้วยนะครับผมฉะนั้นใครที่จะเล่นสายแบสก็ควรมีดาบแบสครับผมแต่จริงๆมันไม่ได้ชื่อดาบแบสนะครับมันชื่อว่าคาลทัสนะครับผมซึ่งอันเนี้ยทุกคนก็จะเรียกกันว่าดาบแบสนะครับเพราะว่านี่ครับเมื่อฝึกฝนแบสถึงเลเวล10แล้วเนี่ยจะสร้างความเสียหายเพิ่ม 50% นะครับแล้วก็โบวิ่งแบสนะครับเลเวล10เนี่ยจะสร้างความเสียหายเพิ่มอีก 30% นั่นเองนะครับฉะนั้นเนี่ยการที่มีดาบอันนี้ทำให้สายแบสอย่างเรานะครับตีแรงขึ้นเวลาที่เราใช้แบสหรือว่าโบวิ่งแบสนั่นเองนะครับผมฉะนั้นเนี่ยก็ควรมีอย่างยิ่งนะครับแล้วไอเทมที่สร้างอะไรพวกนี้นะฮะคือมันสามารถอัปเกรดได้ฉะนั้นเนี่ยเราจะได้ใช้อย่างยาวนานแน่นอนนะครับอย่างสมมุติว่าสวอร์ดแมนสายแบสเนี่ยก็จะได้ใช้เจ้าคาลทัสเนี่ยยาวๆแน่นอนนะครับนี่ฮะนี่มันจะอัปเกรดได้นะครับผมขั้น1ขั้น2ขั้น3แล้วก็ขั้นสุดท้ายนะครับจะเปลี่ยนชื่อเป็นนาแกนนะครับผมแต่ผมแนะนำนะครับผมว่าถ้าเกิดทำดาบแบสมาแล้วนะครับให้อัพถึงแค่ขั้น3ก่อนอย่าเพิ่งอัพเป็นนาแกนครับเพราะว่าเวลาที่เราบวกแล้วแตกขึ้นมานะครับเราจำเป็นต้องใช้ไอเทมที่เหมือนกันนะครับในการซ่อมแซมนั่นเองนะครับฉะนั้นเนี่ยบวกไปให้เยอะๆก่อนนะครับค่อยอัพเป็นนาแกนเพื่อที่จะทำให้เราแรงขึ้นนั่นเองนะครับเนี่ยฮะเมื่ออัพเป็นนาแกนเนี่ยสกิลแบสเนี่ยก็จะแรงขึ้นเนี่ยแรงขึ้นหมดเลยนะครับผมโอเคฮะก็เดี๋ยวให้ดูก่อนนะครับผมว่าเวลาอัปเกรดเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะฮะอย่างของผมเนี่ยอัพไป1ขั้นนะครับผมก็จะบวกสเต็งขึ้นมาอีก4นั่นเองนะครับเวลาอัพเนี่ยกดตรงรูปลูกศรขึ้นนะครับแล้วก็หาวัตถุดิบตามที่ต้องการบวกกับเงินนั่นเองนะครับเพื่อที่จะ อัปเกรดนะครับผมขออภัยที่ไอด้วยนะโอเคฮะ ก็ก่อนอื่นดาบแบสเนี่ยขั้นแรกนะครับก่อนที่เราจะมีดาบเดี๋ยวเราจะต้องไปหาเจ้านี่ครับผมโกลแซนนะครับทรายสีทองแล้วก็ไอ้เจ้าสเกลเนี่ยนะฮะเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเหมือนเจลลี่สีเหลืองนะฮะก็สามารถกดดูวิธีได้รับตรงนี้เลยครับผมนี่มันจะมีบอกนะขั้นแรกเนี่ยก็คือไปซ่อมแซมในไทม์ลิฟต์นะครับก็คือไปลงรอยแยกกับเพื่อนๆนะครับอันที่สองเนี่ยก็จะมีพวกมดนะครับในแอนท์เฮลนะครับเนี่ยฮะมันก็จะมีเจ้ามดเจ้าวิลโลนะครับไม้แดงนะครับที่พาย่อนหรือว่าที่เหลือก็จะเป็นพวกบอสนะครับหรือว่าจะใช้ กลางเนี่ยเพื่อซื้อมาก็ได้นะครับผมอันนี้ก็จะเป็นสเกลนะครับแล้วก็โกแซนนะครับก็จะมีตามนี้เลยฮะนี่อันนี้ก็อยู่ในแอนท์เฮลเหมือนกันฉะนั้นเนี่ยเราไปปล่อยฟาร์มที่เดียวกันได้เลยนะครับถ้าเกิดเราอยากได้นะครับแล้วก็จะมีตะกั่วแตนทองนะครับซึ่งอยู่บนนอตคอนเทล่านะครับที่เหลือก็นี่ครับได้จากกล่องได้จากเอ็กเชนจ์นะครับก็ถ้าเกิดใครขี้เกียจฟาร์มหานะเป็นร้อยกว่าชิ้นเนี่ย10กว่าชิ้นนะครับให้เราไปที่เอ็กเชนจ์ครับผมอันนี้สำหรับสายเปนะครับคนนี้ฮะมันมีอยู่ทุกเมืองนะครับไอคอนเนี่ยจะเป็นรูปอย่างนี้นะมันโดนบังอยู่มันเป็นรูป น่าจะเป็นรูปตาช่างนะ
เอ้ยผมจำไม่ได้รูปอะไรที่เป็นรูปประมูลนั่นแหละนะครับกด exchange ครับแล้วก็มาที่ถ้าเราที่เขียนหาก็กดตรงค้นหาได้เลยนะครับเนี่ยก็จะมีขายนะครับผมอย่างเนี้ยก็ชิ้นละ 1,000 นะครับจะซื้อกี่ชิ้นก็ว่ากันไปนะครับก็ไม่ว่าจะเป็นอาวุธอื่นๆหรืออุปกรณ์อื่นๆก็สามารถมาหาวัตถุดิบในนี้ได้พวกเนี้ยนะครับผมแต่ว่าสังเกตมั้ยว่ามันจะมีสีแดงที่เขียนว่าแสดงสู่สาธารณะกับแบบที่ไม่มีอะไรเลยนะครับแบบที่ไม่มีอะไรเนี่ยก็คือเราสามารถดึงไปได้เลยนะครับผมอย่างโกแซนอย่างเงี้ยตกอันละ 7,000 นะครับซื้อไป15อันเนี่ยก็แสนหนึ่งนะฮะก็ไปซื้อนะครับผมแต่ถ้าเกิดว่าเป็นวัตถุดิบที่มีสีแดงๆแบบนี้นะครับผมเราจะต้องกดซื้อไปนะครับแล้วก็รอเวลานะครับเวลาแย่งซื้อนะครับอย่างอันเนี้ย Armor Shard เนี่ยก็คือราคาเนี่ยตกอันละ 7,000 ใช่ไหมแล้วก็เราก็สมมติเรากดซื้อไปนะครับมันจะยังไม่ได้ของนะครับแต่ว่าจะต้องจ่ายไปก่อนเนี่ยแล้วมันก็จะมีจำนวนคนที่แย่งซื้อนะครับพอเวลานับถอยหลังจนหมดนะครับผมเพื่อนๆก็จะต้องมาลุ้นครับว่าเพื่อนๆเนี่ยได้หรือเปล่านะครับผมถ้าเกิดได้เนี่ยก็จะเสียตังค์ไปถ้าไม่ได้เนี่ยเขาจะคืนเงินมาให้เรานั่นเองนะครับแต่ว่าคลิปนี้เนี่ยพูดถึงดาบแบดก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับใครที่จะเล่นสวอร์ดแมนนะครับสายแบดนะก็พยายามไปหาพวก สเกลแล้วก็โกแซนมาละกันนะครับใครใส่เปก็จัดไปแต่ถ้าเกิดไม่เปก็ฟาร์มได้ครับอย่างเช่นพวกตัวตะบองเพชรนะครับหรือว่าอะไรต่างๆนะครับที่เราสามารถดรอปได้นะครับพวกเราสามารถกดดูอย่างนี้ได้นะครับผมอีกทริคนึงนะครับถ้าเกิดว่าเราอยากฟาร์มหาเนี่ยก็กดตรงได้รับนะครับแล้วก็สมมติเราจะตีมดก็กดตรงรูป มันขยายนะครับปุ๊บทีนี้เนี่ยมันจะขึ้นด้านข้างให้เรานะฮะอย่างเงี้ยฮะไปหาจากตัวนี้มันก็จะนำทางให้เรานั่นเองนะครับนี่ก็เป็นวิธีการสร้างดาบแบดนะครับผมไม่ยากเลยใช่ไหมถ้าใครจะเล่นสายแบดเนี่ยก็ควรจะมีเจ้าคาวทัสไว้นะครับผมไม่งั้นเนี่ยเดี๋ยวแบดของเราจะเบานะครับก็อย่าลืมไปหามาใช้กันด้วยนะฮะอันนี้ผมก็มาบอกแค่นี้แหละเพราะว่าบางคนก็อาจจะยังไม่รู้นะครับว่าอาจจะใช้ดาบกาชาไปยาวๆนะครับแต่บอกเลยว่าดาบแบดแรงกว่าแน่นอนนะครับเพราะว่ามันสามารถอัปเกรดได้ด้วยนะครับผมประมาณนี้นะครับก็หวังว่าคลิปนี้เนี่ยจะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆที่เป็นสวอร์ดแมนสายแบดนะครับผมก็ยังไงก็ฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับวันนี้คลิปนี้ก็ยังพูดติดๆขัดๆอยู่เพราะว่ายังไออยู่นะครับก็ต้องขออภัยจริงๆนะครับก็หวังว่าจะรีบหายนะครับแล้วก็ฝากกดไลค์กด Subscribe ด้วยนะไปพบกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันนะครับผมสำหรับคลิปนี้ลาไปเพียงเท่านี้ครับผมบ๊ายบายสวัสดีครับ